สวัสดีค่ะเพื่อนๆสิริเล่าข่าวนะคะกลับมาคลิปนี้นะคะจะมาอัปเดตเรื่องของForex 3D นะคะในแบบของสิรินะคะก็ในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆก็ตั้งธงเอาไว้ว่าจะคุย2เรื่องนะคะก็คือเรื่องผู้ต้องหา16คนนะคะล็อตแมนแล้วก็ใบเตยนะคะซึ่งตอนนี้เหลือคนที่จะโดนฟ้องเนี่ยแค่8รายนะคะเพื่อนๆแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของคุณปราบประดนนะคะซึ่งในคลิปนี้สิริจะไล่เป็นไทม์ไลน์นะคะตั้งแต่ที่เขามีข่าวดาราปริศนาปอปลานะคะจนกระทั่งมาสู่เดือนนี้นะคะก็คือ14มีนาคมนะคะวันที่สิริอัดคลิปเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็คือคุณปราบเนี่ยได้เข้าสู่เส้นทางนักการเมืองนะคะก็คือไปสมัครจะเป็นส.ส.นะคะเพื่อนๆแต่ว่าจะสอบตกหรือว่าจะสอบผ่านเนี่ยก็คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเดาเอาไว้แล้วนะคะคลิปนี้สิริจะทำสารบัญเวลาเอาไว้ให้นะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องผู้ต้องหา16คนนะคะก็คลิกดูเฉพาะส่วนนี้หรือถ้าใครที่ไม่สนใจอยากฟังเฉพาะเรื่องคุณปราบเพื่อนๆดูที่สารบัญแล้วก็กดข้ามไปเลยนะคะเอาค่ะเพื่อนๆเรามาเริ่มที่เรื่องของ16ผู้ต้องหาเรื่องแรกก่อนค่ะสิริได้ทำคลิป16ผู้ต้องหาเอาไว้ใน playlist Forex ที่ดีนะคะเพื่อนๆสามารถกดดูย้อนหลังหรือว่าค้นหาได้นะคะก็คลิปนั้นจะเป็นคลิป Forex 3D episode ที่56นะคะเพื่อนๆชื่อคลิปก็คือเปิดหน้า16ผู้ต้องหานะคะแล้วก็อัปโหลดหรือว่าโพสต์ใน YouTube นะคะวันที่27นะคะ September 2022นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆใช้ฟิลเตอร์กรองหาคลิปนี้ได้นะคะหรือว่าพิมพ์หาแค่ใช้คำว่า EP 56ก็น่าจะขึ้นแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆอันนั้นจะเป็นรายละเอียดของคนทั้ง16คนนะคะว่าเขาชื่ออะไรหน้าตาเป็นยังไงนะคะโดยที่ข้อมูลเนี่ยก็สมัยนั้นน่ะที่ทำเรื่องเนี้ยจะหลีใช้ชื่อจากรายการของคุณหมาแก่แล้วก็แมวสาวนะคะก็คือรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand นะคะเพื่อนๆช่อง MCOT HD นะคะซึ่งเขาก็จะเรียงรายชื่อแบบที่ไม่ตรงกับสำนวนของตำรวจนะคะเพื่อนๆหลังจากที่ได้รายชื่อจากคุณหมาแก่แล้วก็แมวสาวนะคะสิริก็ไปสืบค้นนะคะข้อมูลแล้วก็เอาภาพของแต่ละคนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยได้ปิด Facebook หนีไปแล้วนะคะอย่างเช่นหมายเลข3นะคะก็คือพี่ชายของโบ๊ทกับสมะนะคะแล้วก็หมายเลข4นะคะซึ่งเป็นคุณแม่นะคะหมายเลข3เนี่ยมีความแปลกก็คือว่าปิด Facebook ไปทั้งที่ยังไม่ได้ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะคะว่าเขาผิดนะคะเหมือนเขามีความกลัวนะคะเพื่อนๆหรือว่าอาจจะมีความอายก็ได้หรืออาจจะทำผิดจริงๆก็ได้นะคะซึ่งแตกต่างจากหมายเลข11นะคะหมายเลข11เนี่ยก็จะมีข่าวนะคะจากแอดมิน A นะคะเพจดังนะคะว่าเป็นของคุณอภิรักษ์นะคะซึ่งก็มีชื่อใน16ผู้ต้องหานะคะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นข้อมูลที่สิริทำเอาไว้นะคะเพื่อนๆทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยก็คือปี66เนี่ยรายชื่อที่อยู่ในสำนวนเนี่ยก็ขึ้นในฟีดข่าวต่างๆนะคะก็จะเป็นรายชื่อตามหน้าจอนะคะเพื่อนๆคนแรกก็คือดีเจแมนคนที่2ก็คือใบเตยนะคะ2คนนี้ก็จะดังนะคะสังคมก็ให้ความสนใจเนาะคนที่3คนที่4เนี่ยพมพรแล้วก็ประพบนามสกุลกลปราณีนะคะอันนี้จะเป็นแม่แล้วก็พี่ชายของโบ๊ทกับสมัครนะคะหมายเลข5ก็คือเสือนะคะหรือว่าชัดชัยนะคะอันนี้จะเป็น
คู่รักคู่แค้นคู่ปรับของแอดมิน A แห่งเพจรวบรวมคนโดนโกงจาก Forex ที่ดีนะคะซึ่งสองคนนี้นะคะเขาก็ไม่กินเส้นกันนะคะเสือเนี่ยเกลียดแอดมิน A มากนะคะแล้วแอดมิน A นะคะก็เกลียดเสือเช่นกันนะคะเพื่อนๆหมายเลข6สุธิดาคุณโนคนนี้ก็เป็นเมียนะคะหมายเลข7ไอ้มาร์กนะคะทีพัสกรกิมบางตะโกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักของเสือนะคะหมายเลข8สุรนาถนะคะคนนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าคนในออฟฟิศของอภิรักษ์นะคะหมายเลข9คุณไพศาลนะคะคนนี้รู้สึกว่าจะเป็นนายหน้านะคะในการขายอาคารหรือว่าที่พักให้อภิรักษ์นะคะหมายเลข10สัสิมาสีลุนคนนี้นะคะก็จะเป็นน้องสาวของนางจิกกี้นะคะรู้สึกว่าในข่าวที่สิริเอามาเนี่ยเขาจะมีนามสกุลใหม่นะคะคือสัสิมาพานิชยสิทธิ์นะคะเพื่อนๆปกติสิริจะเรียกเขาแค่ว่าจิ๊บนะคะหรือว่าสัสิมาสีรุ่นนะคะอันนี้ก็เพิ่งสังเกตเนาะ11ปิยวัฒน์ปฐมวานิชอันนี้ก็จะเป็นผู้กำกับนะคะซึ่งได้ติดต่อมาทางเพจดังนะคะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะซึ่งทางแอดมินเอนะคะก็ได้โพสต์เรื่องราวของเขานะคะว่าผู้กำกับท่านเนี่ยได้ติดต่อมาแล้วก็ได้พ้นจากบ่วงกรรมนะคะของการโดนกล่าวหานะคะก็คือไม่โดนฟ้องนะคะเพื่อนๆหมายเลข12อายุวัฒน์หรือว่าไอซ์นะคะคนนี้ก็จะเป็นเพื่อนรักของคุณไบรท์วชิรวิทย์นะคะก็คือมักจะปรากฏภาพด้วยกันนะคะซึ่งคนนี้ก็ไม่รอดนะคะหมายเลข13อัตพลคำมีสว่างอันนี้คือผอ.กอล์ฟนะคะคนที่รันมูลนิธิธรรมาภิรักษ์ให้กับนางสิกิแล้วก็อภิรักษ์ในการสร้างภาพในการเป็นคนดีไปแจกสิ่งของนะคะพวกอุปกรณ์เครื่องมืออะไรต่างๆให้ชาวบ้านหรือว่าเด็กน้อยนะคะในถิ่นทุรกันดารนะคะทำให้ตัวเองเนี่ยดูดีมีคุณธรรมนะคะซึ่งผอ.กอล์ฟอรรถพลเนี่ยไม่มีใครเล่นข่าวเลยนะคะเพื่อนๆก็คือเงียบไปเลยนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะที่ผอ.กอล์ฟก็พ้นบ่วงเวรบ่วงกรรมนะคะก็คือสามารถอยู่ในสนามการเมืองสนามการเมืองท้องถิ่นนะคะเพื่อนๆภายใต้ปีกของพรรคประชาธิปัตย์นะคะอันเนี้ยแอดมินเอก็ไม่ได้เล่าหรือว่าไปขยี้อะไรเลยนะคะแต่ว่าสิริได้เล่าไปแล้วนะคะว่าเขามีผลงานอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆหมายเลข14กัลยาดงแก้วมณีอันนี้ก็รอดนะคะเพื่อนๆก็ทำหน้าที่เป็นลูกกตัญญูต่อไปนะคะแล้วลูกตาลหรือว่ากัลยาเนี่ยนางแซบนะคะนางสู้กับนางจิกกี้นะคะเพื่อนๆเพราะว่านางบอกว่าความรักไม่ผิดนะคะเพื่อนๆคือเราสามารถจะรักกับใครก็ได้นะคะแม้ว่าเขาจะมีเจ้าของหรือว่าเขาจะโสดหรือว่าเขาจะมีเมียแล้วนะคะความรักนั้นไม่ผิดนะคะเป็นคำที่ลูกตาลนะคะประทับใจนะคะแล้วก็ได้โพสต์เอาไว้ในFacebook ของนางนะคะเพื่อนๆหมายเลข15นะคะเดรัลยังฮุยชาวสิงคโปร์นะคะเพื่อนๆในคลิปที่ผ่านๆมาสิริก็จะเรียกเขาว่าดาริวนะคะเพื่อนๆคนนี้ก็อยู่ในคุกนะคะเป็นผัวคนล่าสุดของคุณซาร่านะคะซึ่งก็จะมีภาพของคุณซาร่านะคะถือกุหลาบนะคะในรู้สึกจะวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นน่าจะเป็นกุหลาบที่ส่งมาจากคุณดาริวนะคะแล้วก็หมายเลข16นะคะเอ็ดดี้นะคะหรือว่าอดัมโพกาลิสนะคะโพกาลีนะคะคนนี้ก็หนีไปแล้วนะคะเพื่อนๆนี่คือรายชื่อทั้ง16คนนะคะที่สำนักข่าวหรือว่าหนังสือพิมพ์เอามาลงนะคะเพื่อนๆสิริก็ทำการจัดเรียงภาพใหม่นะคะตามลำดับที่นักข่าวเขาลงเอาไว้นะคะจากเดิมที่เรียงภาพตามข่าวของคุณหมาแก่นะคะก็มาเรียงภาพใหม่นะคะเพื่อนๆก็จะได้ภาพ16คนเรียงกันนะคะทีนี้พ
พอมีข่าวออกมาว่าคนไหนที่โดนฟ้องแล้วก็คนไหนที่ไม่โดนฟ้องนะคะสิริก็จะลบภาพของคนที่ไม่โดนตำรวจฟ้องออกไปนะคะเพื่อนๆจากนั้นก็จะเอามาเรียงใหม่นะคะเหลือแค่8คนนะคะก็จะมีคุณแม่นะคะเบอร์1เบอร์2ก็สาวใบเตยนะคะเพื่อนๆเบอร์3เบอร์4ก็คุณเสือนะคะแล้วก็คุณมาร์กนะคะดาราตกกระป๋องนะคะเพื่อนๆหมายเลข5นี่ก็คือคุณเนสนะคะผู้นำทางจิตวิญญาณของแก๊งฟอเร็กซ์นะคะแล้วก็หมายเลข6ก็คือคุณไอซ์นะคะเพื่อนของคุณไบรท์วชิรวิทย์นะคะหมายเลข7แล้วก็หมายเลข8นะคะก็จะเป็นชาวต่างชาตินะคะหมายเลข7นี่ก็คือติดคุกแล้วนะคะเพื่อนๆสิริก็คิดว่านายดาริวเนี่ยค่อนข้างจะมี IQ ที่ค่อนข้างต่ำนะคะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเทียบกับหมายเลข8หรือว่าเอ็ดดี้นะคะเอ็ดดี้เนี่ยจะหนีไปเลยนะคะจะไม่ย้อนกลับมาประเทศไทยนะคะค่อนข้างที่จะฉลาดแกมโกงนะคะแต่ว่าดาริวเนี่ยแอดมินเอนะคะได้บอกว่าไม่มีเงินเหลือนะคะทำให้จะต้องมาขายน้ำนะคะที่ประเทศไทยนะคะซึ่งน้ำที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นน้ำพวกแฟนตาหรือว่าน้ำชานะคะเพื่อนๆสิริก็คุยกับแอดมินเอนะคะผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนางเนี่ยก็กลับมาขายน้ำนะคะตามคำบอกเล่าของแอดมินเอเนาะทีนี้ขายไปขายมายังไงไม่รู้นะคะเพื่อนๆได้มาเป็นสามีของคุณซาร่านะคะสิริก็เลยคิดว่า IQ เขาค่อนข้างจะต่ำนะคะเพื่อนๆคือรู้อยู่แล้วว่าถ้ากลับมาเนี่ยมันมีตำรวจนะคะรอจับตัวอยู่นะคะนางก็จะกลับมานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะว่าในหัวสมองนี่คิดอะไรนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเรื่องราวนะคะจาก16รายชื่อนะคะเหลือแค่8รายชื่อนะคะแล้วรู้สึกว่าวันที่15 16เนี่ยทางการหรือตำรวจเนี่ยก็จะมีการเตือนนะคะว่าให้ทั้ง8คนเนี่ยมาเข้าพบตำรวจนะคะอย่าหนีนะคะแต่ว่าแอดมินเอก็พูดดักเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีอยู่4คนนะคะที่มีทีท่าว่าจะยื่นใบรับรองแพทย์แล้วก็หนีไปนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอ้าวเดี๋ยวเข้าสู่เรื่องต่อไปเลยค่ะเพื่อนๆเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของคุณปราบประดนนะคะซึ่งโดนคดีฟอกเงินนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่14มีนาเนาะเรื่องราวของคุณปราบเนี่ยสิริต้องไปไล่ย้อนนะคะกลับไปประมาณเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาคือช่วงเวลา8เดือนเนี่ยสิริจะเอาเรื่องราวต่างๆของคุณปราบเนี่ยมาเรียงกันนะคะเพื่อนๆว่าเกิดอะไรบ้างนะคะซึ่งช่วงเวลา8เดือนเนี่ยสิริจะเอาไทม์ไลน์อันเนี้ยไปเล่าต่อในคลิปถัดไปนะคะคลิปถัดไปเนี่ยสิริตั้งใจว่าจะเล่าเรื่องของคุณปราบประดนแล้วก็พี่เคนโดนะคะก็คือทำไมคุณปราบประดนเนี่ยถึงพูดจาบางอย่างใส่พี่เคนโดนะคะด้วยความคับแค้นนะคะเพื่อนสิริก็เลยจะต้องมาเริ่มไล่เรื่องราว8เดือนของปราบประดนนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะจะเป็นภาพนะคะเพื่อนๆตั้งแต่18สิงหาคมนะคะแล้วสิริก็เอาภาพเนี่ยมาเรียงกันนะคะสิงหากันยาตุลามีนานะคะตั้งแต่ที่มีข่าวที่ดังระดับประเทศก็คือพิงกี้โดนจับนะคะเพื่อนๆภาพนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่สิริจะใช้ในคลิปถัดไปนะคะหรือว่าคลิปหน้านะคะทีนี้เรามาดูเหตุการณ์เดือนสิงหาปีที่แล้วก่อนนะคะ18สิงหาคม2565นะคะเพื่อนๆข่าวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเน้นแล้วก็โฟกัสไปที่คุณพิงกี้นะคะส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆนะคะเขาก็แค่ลิสต์รายชื่อมานะคะเพื่อนๆสามารถไปดูที่ช่องใหญ่อย่างไทยรัฐได้นะคะเพื่อน
แล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีชื่อของนางจิกกี้นะคะหรือว่าเมียของนายอภิรักษ์อยู่ด้วยนะคะก็คือชนกวนันท์หรือว่าพระคมลศรีลุนนะคะเพื่อนๆสิริก็เอารูปหน้าบูดของนางนะคะมาแปะเอาไว้ข้างๆพิงกี้นะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนั้นน่ะคนก็ยังไม่ได้สนใจว่าเอ๊ะนางชนกวนันท์หรือว่านางจิกกี้เนี่ยสำคัญหรือว่าดีเดย์อะไรนะคะแต่ว่าสำหรับสิรินะคะที่ทำเพลย์ลิสต์ Forex TD มานะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูตั้งแต่เอพิโซดที่1 2 3นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสิริเนี่ยเอาหน้าของนางจิกิเนี่ยขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆนั่นหมายความว่าสิริเนี่ยมอนิเตอร์นางจิกิมานานแล้วนะคะทำให้สิริรู้ว่าวันที่18สิงหาคม2565นางจิกิโดนจับคนที่จะกระทบจิตใจอย่างรุนแรงก็คือปราบประดนค่ะเพื่อนๆแล้วสิริก็ตามคุณปราบมานะคะเพราะว่าถากสิริตาม IG หรือว่า Facebook ของนางพระขมลเนี่ยสิริก็จะต้องเทียบเคียงนะคะว่าตอนนี้พระขมลเนี่ยทำอะไรอยู่กับใครนะคะซึ่งคุณปราบคุณก็ขึ้นมานานแล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่าคนน่ะเขาไม่ให้ความสนใจคุณนะคะ18สิงหาเนี่ยเพื่อนๆสิริเข้าไปในเว็บไซต์ของGoogle Trend นะคะเพื่อนๆแล้วก็พิมพ์ปี2022นะคะว่าถ้าใส่คำว่า Pinky เนี่ยลงไปเนี่ยมันจะมีเทรนด์ขึ้นมาในช่วงไหนก็จะเป็นช่วงนี้แหละค่ะเพื่อนๆเดือนสิงหาคมนะคะคนเนี่ยก็จะเล่นข่าว Pinky เนาะออกทีวีทุกช่องนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรื่องของปราบประดนยังไม่ขึ้นนะคะหลัง18สิงหาเนี่ยคนก็ให้ความสนใจนะคะว่าเออจะมีดาราคนอื่นอีกไหมนะคะเพื่อนๆทีนี้สำนักข่าวต่างๆก็เริ่มให้ความสนใจกับพี่เคนโดนะคะเพื่อนๆก็อย่างเช่นคุณมดดำหรือว่าช่องอื่นๆนะคะก็มีการเอาพี่เคนโดนะคะมาสัมภาษณ์นะคะเพื่อนๆซึ่งหนึ่งในรายการที่พี่เคนโดไปออกก็คือรายการของคุณทินนะคะเพื่อนๆนะคุณทินเนี่ยเชิญพี่เคนโดแล้วก็ทนายรณรงค์นะคะมาออกรายการถกไม่เถียงนะคะเอพิโซดที่346นะคะวันที่14กันยายนนะคะก็ประมาณ1เดือนหลังจากที่พิงกี้โดนจับนะคะซึ่งในรายการเนี่ยพี่เคนโดนะคะได้มีการบอกใบ้ว่าเออดาราที่จะออกมาโดนฟ้องเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวพันกับ Forex 3D โดยตรงนะคะก็คือไม่ได้เล่นไม่ได้เป็นแม่ทีมไม่ได้ลงเงินนะคะแต่พี่เคนโดบอกคุณทินว่าอาจจะมีการเกี่ยวข้องหรือว่าไปยุ่งกับพยานหลักฐานในคดี Forex 3D นะคะซึ่งคุณทินก็ได้รบเรานะคะว่าเออช่วยบอกได้ไหมว่าเป็นใครใบ้หน่อยแล้วพี่เคนโดก็ได้เขียนคำใบ้นั้นลงไปในกระดาษนะคะเพื่อนๆโดยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ออกชื่อใครเลยนะคะเพื่อป้องกันการฟ้องร้องนะคะนอกจากจะมีคนที่ร้อนตัวนะคะเพื่อนๆว่าอ้าวมึงพูดถึงกูหรอนะคะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะไปขยี้ในคลิปหน้านะคะก็หลังจากที่พี่เคนโดมาออกรายการนะคะวันที่15กันยานะคะกระทิงขุนนรงค์แล้วก็บอนกำมันนะคะก็ได้รับเชิญไปออกรายการโหนกระแสแบบที่ว่าไม่ไปออกไม่ได้นะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยตั้งคำถามอย่างรุนแรงนะคะว่าทำไมถึงมีรายชื่อเป็นเหมือนกับว่าแม่ทีมนะคะเพื่อนๆคือมีดาวไลน์นะคะเพราะว่าแอดมินเอเนี่ยเธอทำการเปิดนะคะเปิดรายชื่อนะคะของแม่ทีมที่เป็นดารานะคะ14กันยาพี่เคนโดไปออกถกไม่เถียง15กันยาโหนกระแสเล่นข่าวของกระทิงนะคะเพราะฉะนั้นข่าว Forex เนี่ยมันจะมาพีคเดือนสิงหาแล้วก็มาพีคทีเดือนกันยานะคะแต่ระหว่างนี้ไม่มีการพูดถึงคุณปราบนะคะ
ในวันที่18กันยานะคะเพื่อนๆ3วันหลังจากที่กระทิงโดนเชือดในรายการโหนกระแสนะคะแต่ว่าไม่ตายนะคะเพื่อนๆเพราะว่านางตอบค่อนข้างดีนะคะว่านางยังอินโนเซนต์นะคะวันที่18กันยา3วันต่อมานะคะช่อง7 สีนะคะเพื่อนๆได้ลงข่าวนะคะแล้วก็พาดหัวข่าวว่าอีกแล้วดาราปอปาเกี่ยวข้องกับ Forex TD ส่วนเนื้อข่าวนะคะเดี๋ยวสิริขออ่านบางส่วนนะคะว่า18กันยายน2565ยังมีดาราที่อยู่ในข่ายจะถูกดำเนินคดีซึ่งล่าสุดมีอักษรย่อปอปาบอกว่ามีความเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้ข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยจากว่าที่ร้อยตีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะเพื่อนๆซึ่งอันนี้เป็นข่าวจากไทยไม่ใช่ไทยรัฐจากช่อง7สีค่ะเพื่อนๆแล้วแอดมิน A นะคะก็แคปภาพนะคะของช่อง7เนี่ยมาโพสต์ใน Facebook ของแกนะคะทีเนี้ยคนก็ตามหากันนะคะเพื่อนๆว่าปอปานี่คือใครนะคะเพื่อนๆสำหรับสิรินะคะเพื่อนๆก็เล่นเกมนี้กับเขาด้วยนะคะเพื่อนๆโดยการที่วันนั้นนะคะหลังจากที่ช่อง7ลงข่าวและแอดมินไปเอาภาพของช่อง7มาโพสต์ในเฟซตัวเองคนก็มาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์นะคะเพื่อนๆสิริก็ไปโพสต์ว่ารู้สึกว่าจะโพสต์ว่าปราบประดนใช่ไหมแอดมิน A ถ้าใช่นะให้อินบ็อกซ์มาบอกด้วยว่าใช่นะคะทีนี้พอสิริเดาเสร็จเนาะแกก็ไม่ตอบนะเพื่อนๆสิริก็เลยลบคอมเมนต์ของตัวเองออกนะคะว่าเป็นปราบนะคะแล้วสิริก็มาทำคลิปแทนนะคะเพื่อนๆในวันที่19กันยายนนะคะทางช่องกวีประชาชนเนี่ยก็คือได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับนายปราบประดนเนี่ยถึง3เรื่องนะคะเพื่อนๆก็คือ Forex 3D episode ที่41 episode ที่42 episode ที่43นะคะ41เนี่ยจะเอาภาพแอสตันมาร์ติน20ล้านขึ้นมาเลยนะคะเพื่อนๆคือสิริตรงประเด็นเลยว่าคุณปราบคุณรู้ไหมคุณรู้จักรถคันนี้หรือเปล่าส่วนเอพิโซดที่12นะคะจะเป็นการเล่าเรื่องว่าคุณพี่หนุ่มกรรชัยน่ะเล่าข่าวในโหนกระแสหรือว่าใดๆหรือว่าใน Facebook ของแกน่ะแกจะไม่เปิดชื่อนะคะส่วนเอพิโซดที่43เนี่ยเป็นภาพของคุณบุ๋มปนัดดานะคะที่พูดออกมาเลยนะคะว่าปอปาคือปราบประดนนะคะสิริก็เลยทำ3คลิปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อให้เห็นความนักเลงของคุณปนัดดานะคะว่ารายงานข่าวแบบว่าโบ๊ะบะโจชะดีนะคะก็เรื่องของคุณปราบประดนเนี่ยทางช่องเนี่ยก็ได้โพสต์ก็คือเอาแบบตรงๆเลยวันที่18พอแอดมิน A ขึ้นหัวข้อมาว่าปอปาคือใครสิริก็ทำคลิปนะคะเอพิโซดที่39นะคะเพื่อนๆโพสต์วันที่18กันยาก็คือในหน้าจอเนี่ยหรือว่าในเขาเรียกอะไรคือหน้าปกคลิปน่ะจะเป็นรูปคุณปราบรูปอภิรักษ์แล้วก็เป็นรูปจิกกี้นะคะเพื่อนๆอันเนี้ยเพื่อนๆสามารถดูย้อนหลังได้นะรู้สึกว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอเนี่ยแหละก็คือเป็นการตอบคำถามของแอดมินเอว่าปอปาคือใครแต่ว่าสิริตอบด้วยการทำคลิปให้เห็นที่มาที่ไปเลยว่าคนคนนี้อยู่ในชีวิตของจิกกี้นะคะอันนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนาะคุณปราบนะคะพอโดนเปิดนะคะว่าเอ้ยปอปาเป็นคุณปราบนะคะสิริก็ยังไปเปิดอีกนะคะว่าเอปอนคือใครนะคะโดยโพสต์ลงเป็นคลิปที่66นะคะเพื่อนๆโพสต์ลงวันที่10ตุลา65นะคะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะ
คุณปราบนะคะแกจะมาตั้งโต๊ะสัมภาษณ์แล้วก็พูดคำว่าเพื่อนกระเทยเพื่อนกระเทยเพื่อนกระเทยนะคะมีความเหยียดหยันแล้วก็หยามความเป็นกระเทยอยู่ในนั้นนะคะเพื่อนๆสิริก็อ๋อเอปอนนี่เองนะคะซึ่งภาพของเอปอนเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะหาได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยวันที่14มีนาเนี่ยแอดมินเอนะคะได้สถาปนานะคะแล้วก็ยกย่องคุณเอปอนนะคะให้เป็นพลเมืองดีนะคะเพื่อนๆว่าเป็นคนที่ซ้อนแผนคุณปราบประดนนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าเอปอนเป็นคนดีจริงๆหรือว่าเอปอนแค่ต้องการฮุบสมบัติจิกกี้นะคะเพื่อนๆอันเนี้ยสำหรับใครที่รักแอดมินเอนะคะหรือว่าเห็นข้อมูลที่ผ่านๆมาน่าเชื่อถือนะคะก็จะเชื่อสนิทใจนะคะว่าเออแอดมินเอต้องพูดจริงนะคะแต่ว่าเพื่อนๆคะสิริเคยบอกว่าแอดมินเอเนี่ยน่าจะเป็นตำรวจนะคะเพื่อนๆปัจจุบันสิริก็ยังคิดว่าเป็นตำรวจนะคะเพื่อนๆแล้วตำรวจเนี่ยเขาจะมียุทธวิธีนะคะในการหลอกล่อนะคะเพื่อนๆเราไม่สามารถที่จะเชื่อได้นะคะว่าเออจริงในลวงหรือว่าลวงในจริงนะคะแต่ก็คาดว่าน่าจะจริงนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นภาพของคุณเอปอนเนี่ยที่สิริเคยเปิดเอาไว้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เล่าทำไมเล่าเพื่อจะบอกว่าสิริรู้แล้วล่ะค่ะว่าดาราปอปาล่ะคือใครตั้งแต่วันที่เขาสืบกันนั่นแหละค่ะว่าเออเป็นใครแล้วอันนี้จะเป็นภาพจาก Google Trend อีกนะคะในปี2022คุณปราบก็จะเป็นกระแสขึ้นมาในช่วงนี้แล้วค่ะช่วงเดือนกันยานะคะแล้วคุณปราบเนี่ยภาพของเขาเนี่ยเขาจะลงภาพเนี่ยคู่กับเบียร์แม็กควีนด้วยนะคะช่วงนั้นคุณปราบจะยังไว้ผมยาวอยู่นะคะหลังจากที่มาติดต่อกับนางจิกกี้ได้สักระยะคุณปราบก็ไปตัดผมสั้นนะคะเพื่อนๆแสดงว่านางจิกกี้เนี่ยมีการพาคุณปราบเนี่ยไปพบกับเพื่อนสนิทนะคะก็คือเบียร์แม็กควีนนะคะเพื่อนๆภาพสองภาพเนี่ยสิริเอามาจากคนละที่นะคะแล้วก็มาประกบกันนะคะเพื่อให้เห็นว่าเบียร์แมคควีนน่ะรู้นะคะว่าสองคนเนี่ยกำลังเริ่มมีซัมติงนะคะอาจจะเป็นแค่เพื่อนเป็นพี่น้องนะคะเพื่อนๆอันนี้เพื่อนๆก็คิดเองนะคะว่าขณะนั้นน่ะจิกกี้ยังมีผัวอยู่นะคะยังไม่ได้หย่านะคะเพื่อนๆแล้วไปติดต่อกับแฟนเก่าสิริจะไม่ใช้คำว่าผัวเก่านะคะเพราะสิริไม่ไปมองเห็นนะคะว่าระหว่างปีที่เขาคบกัน2ปีน่ะเขาคบกันลึกซึ้งแค่ไหนนะคะแต่ก็มีภาพนะคะที่เขากอดกันแล้วฉากหลังเป็นเตียงนะคะเพื่อนๆอันนั้นก็อาจจะเป็นการไปเจอกันในโรงแรมธรรมดานะคะแล้วมีบุคคลที่3อยู่ด้วยนะคะก็คืออาจจะเป็นแค่แฟนนะคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นภาพของทั้งคู่นะคะในช่วงที่จิกกี้นะคะยังเป็นภรรยาของอภิรักษ์ตามกฎหมายนะคะเพื่อนๆมีการติดต่อกันนะคะปราบประดนก็เข้าๆออกๆเขาเรียกว่าอะไรล่ะเข้าๆออกๆรถแอสตันมาร์ตินนะคะเพื่อนๆคำสัมภาษณ์ที่เขาบอกว่าเขาขับรถไปอะไรนะหนีน้ำท่วมใช่ไหมช่วงเดือนเมษาแล้วก็ขับรถหนีกระเทยนะคะหลังจากที่กระเทยเนี่ยลักทรัพย์เนี่ยก็ฟังดูแล้วเหมือนเขาจะขับรถแค่2ครั้งนะคะเพื่อนๆแต่ว่าความเป็นจริงนะเพื่อนๆให้ไปดูคลิปที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนี้นะคะคลิปดอยผาฮีนะคะเพื่อนๆเขาขับรถไปเที่ยวกับจิกกี้นะคะแต่การลงภาพของเขาน่ะสองคนนี้จะลงภาพแบบว่าไม่ให้เป็นภาพคู่กันก่อนที่จิกกี้จะหย่าเสร็จนะคะไม่งั้นสังคมจะคอลหานะคะพอจิกกี้หย่าเสร็จเขาก็เอาภาพที่เขาเคยไปเที่ยวด้วยกันในอดีตนะคะเพื่อนๆมาโพสต์ลงนะคะ
สิริก็เลยประติดประต่อได้เลยค่ะว่าอ๋อไปเที่ยวกันก่อนจิกี้ไส้ติ่งแตกนี่เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเพื่อนๆทำให้เรื่องของคุณปราบจากเดิมเนี่ยที่สิริรวมๆอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Forex 3D เนี่ยสิริก็เลยแยกออกมาต่างหากนะคะเป็นเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าปราบนะคะเพราะว่าเรื่องของคุณปราบเนี่ยคงอีกนานค่ะเพื่อนๆคงมีประเด็นให้เราพูดถึงอีกเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจเพราะว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยมีความรู้นะคะเรื่องของการฟอกเงินนะคะว่ามันทำยังไงมันมีกลวิธียังไงนะคะมันมีมาตรากฎหมายแล้วก็บทลงโทษอะไรบ้างนะคะแล้วก็พฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายทีนี้ก็เลยแยกเรื่องของคุณปราบมาเป็นอีกเพลย์ลิสต์หนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้นะคะเพื่อนๆหลังจากที่วันที่18กันยานะคะประมาณ1เดือนหลังจากที่จิกิโดนจับนะคะสำนักข่าวต่างๆนะคะก็ลงภาพของแอสตันมาร์ตินนะคะรูปของหนกระแสนะคะเพื่อนๆพี่หนุ่มก็ลงภาพรูปในวันที่19กันยาแล้วก็4ตุลานะคะ19กันยาเนี่ยก็พาดหัวข่าวว่าโผล่อีกแล้วดาราปอปาเอี่ยว Forex ชี้เป้าแฟนใหม่ของอดีตภรรยาอภิรักษ์นะคะซึ่งอันเนี้ยมาจากหนกระแสนะคะเพื่อนๆ4ตุลาพรุ่งนี้คิวดาราปอปาพบ DSI รับทราบข้อกล่าวหาฟอกเงินหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆประมาณ6วัน10ตุลาคมคุณปราบตั้งโต๊ะแถลงว่าผมนี่แหละปอปานะคะเพื่อนๆก็คือแกก็จะบอกว่าแกไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ทุกคนไปสามารถไปฟังคำสัมภาษณ์ของแกได้นะคะสิริข้ามมาเลยเนาะจากตุลามาสู่เดือนมีนาก็คือเดือนนี้นะคะโหนกระแสลงข่าวในช่วง7มีนาแล้วก็8มีนาว่าปราบประดนแฉถูกเรียกเงิน10ล้านบอกว่าเป็นราคาของความยุติธรรมซึ่งคุณปราบนะคะได้ใช้คำว่าตบทรัพย์นะคะวันที่8ปราบประดนเตรียมหันหลังให้วงการถูกสังคมพิพากษารับผลกระทบเต็มๆนะคะคือเป็นข่าวทุกวันค่ะเพื่อนๆหลัง8มีนาก็คือ9มีนาไปออกรายการของคุณทินนะคะก็คือถกไม่เถียงคุณทินนอกจากจะถามเรื่องการโดนตบทรัพย์แล้วคุณทินก็ยังถามเรื่องไทม์ไลน์การหย่ากันของอภิรักษ์และจิกี้นะคะเพื่อนๆแล้วเรื่องเนี้ยสิริได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้ 2-3 คลิปนะคะเพื่อนๆไปตามดูได้นะคะว่าปราบประดนติดต่อจิกี้ในขณะที่จิกี้ยังไม่หย่าแล้วจิกี้นะหย่าเมื่อไหร่นะคะเพื่อนๆอันเนี้ยมันก็คือถ้าคบกันไปเที่ยวด้วยกันก่อนที่เมียของอภิรักษ์เนี่ยหรือว่าจิกี้เนี่ยยังใช้นามสกุลโกรธทีเนี่ยมันไม่สง่างามนะคะสำหรับคนที่จะเป็นส.ส.นะคะแล้วก็คือล่าสุดวันที่12มีนานะคะก็เป็นข่าวของปราบประดนนะคะกับหมอวรงค์แห่งพรรคไทยพรรคดีนะคะกับนโยบายปราบโกงนะคะก็ขึ้นเวทีไปเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆแล้วก็วันนี้นะคะ14มีนาก็เป็นวันที่สิริมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังนะคะอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณปราบประดนนะคะว่าตั้งแต่เมียรักนะคะโดนจับกุมเข้าคุกไปนะคะคุณปราบเนี่ยก็ทุรนทุรายนะคะสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนา7-8เดือนนะคะเพื่อนๆจากดาราปริศนาปอปาคนที่โดนข้อหาฟอกเงินสู่ข่าวดาราปอปาเข้าร่วมพรรคไทยพรรคดีแล้วก็มีนโยบายปราบโกงนะคะเพื่อนๆก็รอนะคะรอให้เรื่องราวมันเขาเรียกอะไรล่ะสมบูรณ์นะคะก็คือสิริก็รอแล้วค่อยมาเล่าทีเดียวนะคะเพื่อนๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยตามสิริมาก่อนนะคะหรือว่าเพิ่งเข้ามาฟังในช่อง
ก็มีประชาชนกระวนประชาชีนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังได้ตั้งแต่เอพิโซดที่1นะคะเพราะว่าเอพิโซดนี้เราเข้าสู่เอพิโซดที่100กว่าแล้วนะคะก็ยาวนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวไทม์ไลน์เนาะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสิริจะมาเล่าในประเด็นถกไม่เถียงที่คุณปราบนะคะได้พูดถึงพี่เคนโดนะคะจริงๆนะอยากจะตรงไปจุดนั้นเลยแต่ว่ามาเกริ่นไว้ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างตั้งแต่18สิงหาจนถึงวันเนี้ย14มีนาคมนะคะเพราะว่าจะเอาภาพช่วงระยะเวลา7-8เดือนเนี่ยไปใช้ในคลิปต่อไปเพื่อที่จะแสดงบางอย่างให้เพื่อนๆเห็นว่าคุณปราบเนี่ยเขาโกหกหรือว่าเขาใช้คำพูดยังไงนะคะอ้าวแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายนิดนึงนะคะแถมก็คือจะเป็นเรื่องของความรักความเสน่หานะคะที่คุณปราบมีให้กับจิกกี้นะคะเพื่อนๆก็คือเนื่องจากคุณปราบเนี่ยแกค่อนข้างสับสนนะคะเวลาคนถามว่าคบจิกกี้ปีไหนนะคะแกคบจิกกี้ปี54นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูรูปนี้กันรูปเนี้ยแกก็ลงอยู่ใน Facebook แล้วก็ IG ของแกนั่นแหละรวมถึงจิกกี้ด้วยนะคะเป็นปีพ.ศ.นะคะแล้วก็เป็นรูปแขนของคนทั้งสองนะคะที่แขนของจิกกี้เนี่ยจะเป็นรูปเรือนะคะส่วนแขนของปราบประดนเนี่ยก็จะเป็นรูปเข็มทิศนะคะทีนี้เขาก็โพสต์เอาไว้นะคะในวันที่23สิงหาคมปี2563นะคะจิกกี้โพสต์ว่า9ปีของเรือชีวิตลำนี้ที่ออกเดินทางเป็นรูปหัวใจแล้วก็เป็นรูปผีเสื้อแล้วก็เป็นรูปหนังสือนะคะสิริได้เคยวิเคราะห์เอาไว้นะคะในเอพิโซดเกี่ยวกับลูกตาลนะคะแล้วก็จิกกี้นะคะที่ตบตีแย่งชิงอภิรักษ์นะคะว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่เขาโพสต์เนี่ยมันมีความหมายผีเสื้อเนี่ยหมายถึงตัวจิกกี้เองนะคะส่วนรูปหนังสือนี้หมายถึงปราบประดนนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า9ปีของเรือชีวิตลำนี้ที่ออกเดินทางก็เป็นเรื่องราวของจิกกี้แล้วก็ปราบประดนผ่านคลื่นชีวิตซัดสาดมานักต่อนักผ่านกระแสลมที่บางครั้งแทบเอาตัวไม่รอดแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยเข็มทิศที่นำพาจากนี้ไปไม่ว่าต้องเจอกับพายุอีกสักกี่ลูกเรือน้อยลำนี้ก็คือจิกกี้นั่นแหละค่ะก็จะสามารถไปถึงฝั่งฝันได้ด้วยเข็มทิศเพียงหนึ่งเดียวแฮชแท็กบันทึกไว้ในหนังสือเล่มเก่านะคะก็คือตีความสัญลักษณ์ก็คือนอกจากตอนจากเดิมที่นางเป็นผีเสื้อนะคะตอนนี้นาง อุปโลกหรือว่ามโนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเปรียบเหมือนกับเรือลำน้อยนะคะเพื่อนๆที่มีอุปสรรคในชีวิตเยอะมากนะคะแล้วเรือลำน้อยเนี่ยจะต้องพึ่งเข็มทิศนะคะเพื่อนๆเอามาดูเข็มทิศ23สิงหาคม2563ปราบประดนได้โพสต์ว่าครบรอบ9ปีไม่รู้9ปีอะไรนะคะไม่บอกนะให้ไอ้ FC งงครบรอบ9ปีจากนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายก็คือจนกว่าปราบประดนจะตายนั่นแหละค่ะเพื่อนๆขอเข็มทิศอันนี้นำทางไปสู่ชีวิตที่ดีตลอดไปแล้วก็เป็นรูปหัวใจรูปผีเสื้อรูปหนังสือนะคะแล้วก็มีแฮชแท็กอะไรของเขานั่นแหละแล้วพบกันเมื่อเจอให้รักเดินทางนะคะทีเนี้ยเอ๊ะคำว่าให้รักเดินทางเนี่ยการเดินทางมันต้องมีเข็มทิศใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วการเดินทางในท้องทะเลที่แบบไม่รู้ว่าเรือจะล่มเมื่อไหร่เนี่ยก็คือจะต้องเขาเรียกว่าอะไรล่ะพึ่งพาเข็มทิศอันนี้นะคะปราบประดนก็เลยบอกรักนะคะจิกกี้นะคะบอกว่าขอให้เข็มทิศหรือว่าตัวเขาเนี่ยนำทางจิกกี้นะคะไปสู่ชีวิตที่ดีตลอดไปจนกว่าปราบประดนจะตายนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือความรักของคนทั้งคู่นะคะเพื่อนๆสิริขออนุญาตขำนะคะเพื่อนๆคือสิริน้ำตาจะไหลค่ะเพื่อนๆอ้าวทิ้งท้ายด้วยรูป
ที่เขาไปเที่ยวที่เชียงรายด้วยกันนะคะรูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่จิกกี้นะคะไปป่วยนะคะเพื่อนๆนางจะมีไข้แล้วก็ไม่สบายนะคะจนนางอดทนนะคะจนไส้ติ่งแตกนะคะเพื่อนๆแล้วนางก็มารู้ตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพนะคะแล้วหมอก็ทำการผ่าตัดนะคะแล้วในรูปเนี่ยแอดมินเอนะคะแกก็ไปเอารูปปราบประดนนะคะอุ้มจิกกี้แบกหลังนะคะแล้วก็มีรูปแอสตันมาร์ตินป้ายแดงนะคะ ซึ่งถ้าดูจากกางเกงของปราบประดนรองเท้าซึ่งจะมีสีส้มๆ สีดำๆนะคะเสื้อนะคะนาฬิกาทรงผมที่เป็นทรงหยิกๆนะคะมันน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ภาพนี้มันจะกระจัดกระจายนะเพื่อนๆบางทีเขาก็โพสต์วันโน้นบางทีเขาก็โพสต์วันนี้นะคะแล้วก็โพสต์ใน2ช่องก็คือช่องของจิกิแล้วก็ช่องของปราบนะคะสินิก็ต้องไปแค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 ปแล้วก็มาเหมือนจิ๊กซอน่ะเพื่อนๆเอาภาพมาประกบประกบประกบจนมันออกมาเป็นภาพชุดนี้นะคะเพื่อนๆว่าสองคนนี้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็เป็นการยืนยันนะคะว่าปราบประดนขับรถไปเชียงรายนะคะเพื่อนๆที่บอกว่าขับรถแค่หนีน้ำท่วมแค่ครั้งนั้นแล้วก็ขับรถแค่ไปซ่อนกระเทยน่ะปราบประดนโกหกค่ะเพื่อนๆแล้วหลังจากที่นางโกหกนะคะนางก็พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งนะคะกับคุณหมอวรงค์นะคะเพื่อนๆซึ่งสิริก็ห่วงนะคะห่วงมากเลยคุณหมอวรงค์ของสิรินะคะว่าหลังจากที่เฉดหัวนายสุวินัยนะคะคนที่หนอาการป่วยของพระองค์พานะคะว่าจะทำให้รักษาได้เนี่ยหลังจากที่เฉดหัวนายสุวินัยออกไปแล้วนะคะก็คิดว่าหมอวรงค์จะปลอดภัยนะคะจากหมู่มารแล้วก็เหล่าร้ายนะคะแต่ว่ามาบัดนี้นะคะอยากให้หมอมาลงเห็นภาพชุดที่ดอยผาฮีนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเมตตานะคะก็อาจจะส่งภาพนี้ไปให้หมอวรงดูนะคะว่าตายแล้วไหนที่เธอบอกฉันว่าเธอแค่ขับรถหนีน้ำท่วมแล้วก็ขับรถหนีกระเทยนะทำไมเธอมีรูปขับรถไปเที่ยวแล้วก็ยังอุ้มเมียชาวบ้านอาจจะโสดแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้แต่ว่านางกนกรัตน์บูตรนะคะเพื่อนๆคนที่ตั้งตัวแถลงกับคุณปราบนะบอกว่าจิกกี้อย่าอภิรักษ์2564แต่ภาพนี้เพื่อนๆเป็นภาพกลางปี2563 อันนี้ต้องให้นางกนกรัตน์บูตรนะคะออกมาชี้แจงนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรหรือว่าเขาจะบอกว่าก็แยกกันอยู่แล้วไงแยกเตียงนอนอยู่ในสถานะเซปเพเลตแล้วไงก็ไปเที่ยวได้ถึงจะใช้นามสกุลโกรธที่หรือว่าเป็นเมียอภิรักษ์ไม่ต้องแคร์นะคะกนกรัตน์บูตรนะคะอาจจะบอกอย่างนั้นก็ได้นะคะอย่างนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็สมมติเราเบื่อกับผัวเนาะเราคิดว่าโอ๊ยผัวน่ะทิ้งเราแล้วแหละหรือว่าผัวไปมีคนอื่นแล้วแต่ว่าเรายังไม่หย่ากันนะเราก็ใช้นามสกุลผัวนี่แหละแต่ว่าเราก็อยากมีซัมติงกับคนรักเก่าของเราไม่ผิดหรอกนะคะเพื่อนๆสุภาพสตรีทุกท่านในประเทศไทยนะคะที่รู้สึกอาการมีอาการแบบว่าอยากจะทำเหมือนนักจิกินะคะก็อาจจะดำเนินรอยตามได้นะคะเพราะว่าเหมือนจะไม่ผิดนะคะเพื่อนๆแยกกันอยู่ไงใครถามก็บอกว่าแยกกันแล้วเลิกกันแล้วนะคะแต่ว่าหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อนๆอยู่ไหนคะปราบประดนบอกเองนะคะว่ามีลายลักษณ์อักษรมีเอกสารชัดเจนนะคะสิริก็รอนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยากให้นักข่าวเนี่ยไปถามนะคะแล้วก็เอาขึ้นจอทีวีนะคะว่าอ๋อเขาหย่ากันวันนี้นี่เองนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อที่ให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของหมอวรงค์นะคะโปร่งใสนะคะเพราะว่าเขาจะมาปราบโกงให้เราใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปผิดศีลข้อ3
ข้อกาเมนะคะหรือว่าเมียชาวบ้านเขายังหย่าขาดไม่สนิทนะคะก็ไปแทรกหรือว่าพากันไปเที่ยวนะคะมีการอุ้มนะคะนมนะคะนมของจิกินะคะเพื่อนๆปะทะกับแผ่นหลังของคุณปราบนะคะแล้วก็ส่วนเบื้องล่างของจิกินะคะหลังจากที่ยกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ปะทะกับแถวแถวก้นของคุณปราบประดนนะคะมันไม่งามนะคะคุณพี่ปราบนะคะอันเนี้ยต้องมาเคลียร์นะคะขอนะคะช่วงสุดท้ายแล้วสิริขออย่างเดียวก็คือสิริจะขอลุ้นว่าเมื่อไหร่นอถึงจะได้เห็นใบหย่าของอภิรักษ์แล้วก็จิกินะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเพื่อนๆพูดในคลิปนี้ก็ยาวเว่นเวอร์นะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่าเรื่อง Forex ที่ดีมาหลายวันหลายเดือนนะคะเพื่อนๆจนสิริก็จำไม่ได้แล้วว่า เราครั้งสุดท้ายไปเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของคุณปราบประดนแล้วก็พี่เคนโดนะคะว่าเออมันมีประเด็นอะไรที่อาจจะมีการฟ้องร้องหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรที่มีใครบางคนที่กินปูนร้อนท้องหรือเปล่านะคะเพื่อนๆเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะคะท่าซิลีขยันนะคะจะรีบอัพคลิปโดยด่วนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ